นิวส์ราวอัพสิบเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนายกรัฐมนตรีไลฟ์สดพบปะประชาชนครั้งแรกบอกไม่เหนื่อยยังมีกำลังใจเกินร้อยพร้อมหลังจากนี้จะมีการปฏิรูปสื่ออย่างจริงจังหลังคดีลัลลาเบลมีการส่งข้อมูลที่ผิดเพี้ยน17นาฬิกา11นาทีเลขาธิการกกต.ชี้ปมนวัดส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเป็นหน้าที่กกต.ส่วนการนับเวลาเลือกตั้งซ่อมอยู่ระหว่างตรวจสอบ17นาฬิกา23นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันไม่เพิ่มสิทธิ์ชิมช็อปใช้10ล้านคนเหมาะสมด้านระบบอาจติดขัดบ้าง17นาฬิกา32นาทีพิเชษฐ์นำตัวแทนชาวบ้านอำเภอหนองไผ่พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สอบข้อเท็จจริงกรณีสำรวจพื้นที่ทำเมืองแร่ขณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันยังไม่มีการอนุมัติใดๆสบายใจได้ล่าสุด17นาฬิกา48นาทีศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัว6ผู้ต้องหาแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองตีหลักทรัพย์คนละ 180,000 บาทขณะ3คนใส่กำไร EMRoundup